ไปสักรอบหนึ่งครับอันนี้ก็ไอ้ไม้เราก็จะล็อกไว้ก่อนเลยครับกลับมาคุยกันอีกครั้งนะครับกับวันนี้คลิปสำหรับวันนี้นะครับผมจะมานำเสนอต้นเพนนาต้นข้างหลังนี้นะครับไม้แบบตรงๆนะครับเป็นที่ผมได้มาคือก่อนหน้านั้นนะครับเป็นไม้เป็นกิ่งชำที่เราชำขึ้นจากไม้ตรงๆเลยไม่มีอะไรแล้วก็พอดีต้นนี้กิ่งข้างๆออกแตกมาออกไปเยอะดีก็เลยลองทำเป็นสไตล์แบบสนนะครับต้นสนของญี่ปุ่นหลังจากนั้นก็ชำไว้ในขวดแก้วนะครับเป็นกระป๋องแก้วยาวๆประมาณนี้แล้วก็เราก็ปอกชำไว้ก่อนแล้วก็รอให้รากใหญ่อยู่ประมาณหนึ่งก็ประมาณอยู่สักระยะหนึ่งเลยครับเกือบปีนะวันนี้นะครับผมจะมาทำการแกะนะครับที่เรามัดเอาไว้ประมาณ3เดือนนะรากก็เริ่มพันแล้วก็ลวดก็เริ่มแน่นละเดี๋ยวทำการแกะลวดแล้วก็กิ่งไหนที่เรารู้สึกว่าเขาใหญ่ได้ที่แล้วผมก็จะเบรกนะครับเพื่อให้กิ่งเล็กๆพวกนี้เขาโตนะครับไม่นั้นกิ่งข้างบนนะครับจะโตแล้วกิ่งข้างล่างพวกนี้เขาจะไม่โตเบรกแล้วก็ทำรายละเอียดต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าวันนี้เราจะได้ผลขนาดไหนกับโปรเจกต์เกาะหินแบบมีพื้นที่ถ้ามีเรามีพื้นที่เยอะนะก็แนะนำให้เอาต้นเพนหน้านะครับเกาะหินแล้วก็ลงดินไปเลยแล้วก็เอาดินเนี่ยมาหุ้มๆไว้แล้วก็ซัก3-4 เดือนมารื้อรากเก่าทีนึงแล้วก็กบเข้าไปใหม่นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาลองดูว่าที่เราเกาะหินไว้เนี่ยมันจะได้ผลมากน้อยเพียงใดหรือว่าจะล้มเหลวนะครับเนี่ยกิ่งที่อยู่ด้านล่างเนี่ยครับก็จะไม่โตนะครับซึ่งเราอยากให้กิ่งตรงนี้โตมากกว่าข้างบนซึ่งเราก็ต้องเบรกข้างบนเอาไว้ก่อนนะครับเพื่อทำให้กิ่งตรงนี้โตข้างบนเขาโตกว่านะครับเพราะว่าได้รับแสงเยอะข้างล่างก็จะเจอโดนทิ้งกิ่งไปนะครับมาเริ่มกันนะครับเพราะตอนแรกผมก็จะทำการคายลวดที่มันอมก่อนนะครับอย่างกิ่งเนี้ยโตเร็วมากเลยนะครับก็อมลวดแล้วก็จะคายลวดตรงนี้ก่อนนะจริงๆระยะประมาณนี้นะครับก็สามารถที่จะติดใบได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าใบเริ่มแก่แล้วก็เหลืองแล้ว
กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นว่าหัวเขียงที่ผมเคยเขียงไว้นะครับไม้เขาผุมีแมลงตรงนี้นะครับที่เราบอกไม้เพนหน้าตรงเนี้ยมันผุลงไปผมก็ทําการเอามีดที่เขาใช้แกะสลักไม้นะครับขูดเอาพยายามเอาไม้ที่ผุเนี่ยออกทั้งหมดเพื่อทําให้ตรงเนี้ยให้เวลาฝนตกลงมาน้ำก็จะได้ไหลผ่านด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เอาตัวซันเฟอร์นะครับที่ทําให้ไม้ไม่ผุนะครับแล้วก็ซันเฟอร์ก็มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งคือเขามีกลิ่นแรงพอกลิ่นแรงปุ๊บแมลงก็จะไม่มาก่อกวนแล้วก็ขูดแผลบริเวณเนี้ยขูดใหม่แล้วเดี๋ยวหลังสักระยะหนึ่งต้นไม้มันก็จะแผลมันก็จะหุ้มเข้ามาเองหุ้มมาใหม่นะครับก็มีอยู่สองทางเลือกนะครับถ้าเกิดเจออย่างนี้ก็ไม่นั้นเราก็คือเราเขียงตรงนี้เขียงกิ่งนี้ออกเลยเขียงกิ่งนี้ออกเลยแล้วก็ตรงเนี้ยเลี้ยงเป็นยอดแทนก็ได้หรือว่าจะใช้ยอดนี้ต่อเลยก็ได้นะครับซึ่งผมที่จะเลือกเอาตัวยอดนี้ต่อนะครับแต่ว่าเดี๋ยวขอดูขอรื้อรากดูก่อนว่าเป็นยังไงถ้ารากยังไม่เกาะยึดแน่นมากเกินผมก็จะเขียงไอ้ตัดตรงนี้ออกนะครับแล้วก็หายอดใหม่ขึ้นมาแทนเดี๋ยวลองดูอีกทีนึงโดยภาพรวมครับเดี๋ยวเรามาแก้อีกทีหนึ่งแต่ว่าที่แน่ๆก็คือถ้าเราเกิดกรณีที่แผลที่เราตัดนะครับผุลงไปก็พยายามเขียงแล้วก็เอาน้ำยาที่รักษาเนื้อไม้มาช่วยทานะครับบางคนถ้าเป็นกิ่งที่ใหญ่หน่อยก็จะใช้เอาปูนมาเทเลยนะครับอัดเข้าไปเลยให้มันแน่นไปเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นกิ่งเล็กเราอาจจะใช้เวลาเลี้ยงไม่นานนะลองทำการเขี่ยดินดูนะครับว่าสิ่งที่เรารอมาประมาณ4เดือนเนี่ยไปประมาณไหนนะครับที่ผมจะใช้ทรายผสมดินนะครับปกไว้เพื่อล่อรากนะครับผสมดินใช้ทรายผสมดินนะครับก็ช่วยทำให้คุณสมบัติของดินนะครับกลายเป็นดินร่วนก็สามารถที่จะกลับมาใช้อีกรอบหนึ่งนะครับโดยแบบเอาผ้านะครับผ้าแล้วก็ดีบครีมไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ดึงแบบนี้
เรื่องแบบนี้เขาก็จะเรียบกลับมาเรียบนะครับเราก็จะกลับเอามาใช้ได้อีกประมาณครั้งหรือ2ครั้งนะครับก่อนที่เขาจะแข็งตัวนะครับเวลาพันลวดนะครับเราก็ต้องพยายามพันเนี่ยครับให้มันแน่นเนาะหมายถึงว่าต้องให้เขาอะอยู่นิ่งๆนะครับเราก็ต้องเนี่ยเกี่ยวไปกิ่งข้างบนก่อนรู้สึกว่ามันแข็งไปกับสิ่งที่ทางต้นนะครับแล้วก็เกิดความไม่สมดุลเดี๋ยวผมจะเอากิ่งตรงเนี้ยกิ่งยอดนี้ออกแล้วก็พลิกตรงเนี้ยกลับขึ้นมาครับทำเป็นยอดแทนแผลมันไม่ค่อยดีด้วยนะครับเราตัดออกดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะทำการตัดครับบางทีมันก็เราเลี้ยงมานานเนาะมันก็เสียดายแต่ว่าถ้าตัดแล้วมันดีกว่าเราก็จะตัดนะครับพอตัดปุ๊บมันก็จะเห็นฝั่งตรงนี้ชัดเจนขึ้นด้วยนะครับพอทำยอดเสร็จแล้วผมก็จะไล่จากข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะครับเป็นเวลามองจากข้างล่างมันจะเห็นตรงนี้นะครับแต่จริงๆแล้วกิ่งเนี้ยมันอยู่ด้านหลังสุดเลยก็ต้นนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไล่ตั้งแต่เมื่อประมาณ4เดือนที่แล้วเนาะผมคิดว่าต้นเนี้ยน่าจะทำเป็นพุ่มแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วก็มาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามาดูภาพรวมอีกทีมองดูรอบๆนี่คือด้านหลังของต้นไม้นะครับจะมีแบบสลบลงไปแล้วก็องศาของต้นนี้ก็คือเฉียงลงประมาณ40องศา45องศานะครับเวลามองในกล้องนะครับจะเห็นว่าฝั่งทางซ้ายนะครับจะดูมีความหนักเพราะว่าฝั่งขวาเราเพิ่งตัดยอดออกไปแล้วก็เอากิ่งที่โน้มลงนะครับหักขึ้นมาทำให้รายละเอียดของกิ่งฝั่งฝาเนี่ยยังไม่ค่อยมีนะครับมีไม่ชัดเจนก็เลยต้องรอหน่อยนะครับที่เป็นพุ่มขึ้นมาแล้วก็ทำให้มันกลายเป็นทรงที่มันเป็นธรรมชาติทรงที่มันเป็นลีลาเพื่อที่จะไม่ให้ดูเบื่อเกินไปนะครับดูต้นไม้ที่เบื่อเกินไปลองไปดูนะครับว่าการจากไม้ธรรมดาพอเรามาทำก่อหินแล้วทำเป็นทรงแบบนี้มันก็ดูมีอะไรที่เพิ่มขึ้นนะครับส่วนเราก็จะเกาะไอ้กระถางแบบเนี้ยอีกสักระยะหนึ่งเลยนะผมว่าสักครึ่งปีอะรอยเขาแน่นพอแน่นปุ๊บก็จะยกลงกระถางจริงแล้วก็หลังจากนี้ก็จะมาสร้างรายละเอียดตรงนี้นะครับขึ้นมารายละเอียดตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้ก็จะสร้างเป็นพุ่มนี่ก็เป็นพุ่มนี่เป็นพุ่มนี่พุ่มเล็กๆข้างหลังเป็นพุ่มนะครับตรงนี้เป็นพุ่มก็จะได้เป็นต้นไม้ที่มีลีลามีรูปทรงที่แปลกตาแล้วก็น่ามองนะครับก็ขอบคุณมากนะครับนี่รับชมแล้วก็มีอะไรแลกเปลี่ยนก็พิมพ์มาคุยกันได้นะสำหรับผมเรื่องเกาะหินนี่ก็ยังใหม่มากเลยก็สำหรับนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ